สวัสดีครับชาวแฟนทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผม DN Cat นะฮะวันนี้พี่แมวก็แบบว่ามามอบสาระนะฮะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยแบบว่างทำคลิปเลยเนาะแบบว่าเพิ่งจะมาว่างทำคลิปนะก็แบบขออภัยด้วยครับก็คลิปนี้ก็แบบว่าถ่ายสดๆร้อนๆเลยฮะก็เอาไว้ลงวันพุธนี้นะฮะก็วันนี้ทุกคนเป็นคำถามที่ทุกคนถามหาเยอะมากครับแล้วว่าทุกช่องไม่ได้มีการทำนะฮะพี่แมวเลยแบบว่าเรียกว่าในการสับสะโขกเนี่ยมันมี3วิธีนะครับในเกมเนี่ยเรียกว่าวันนี้พี่แมวจะมาลองกันนะครับว่าแมวจะมาทดสอบนะครับว่าการสับสะโขกแบบไหนดีที่สุดง่ายที่สุดและแรงและแม่นยำที่สุดนะครับก็คลิปนี้เนี่ยทำมาเพื่อเรียกว่าสาระแบบเรียกว่าบางช่องแบบไม่รู้นะฮะเดี๋ยวแบบทุกคนแบบคนดูเห็นคนดูถามเยอะนะฮะที่สี่พี่แมวเลยมาทำนะฮะเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยสาระรับรอง 100% แน่นอนเลยครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมแบบที่1 นะครับคือการยิงแบบเรียกว่าแบบว่าโนสโคดฮะคือการยิงไงยิงแบบนี้นะครับโอเคฮะทุกคนเห็นแล้วยังว่าการยิงแบบเรียกว่าโนสโคดคือการไม่ซูมยิงนะครับคือการยิงแบบดิบๆโดยการแบบไม่พึ่งสโคดนะครับก็วิธีนี้เนี่ยถามว่ามีข้อดียังไงคือเดี๋ยวพี่แมวจะพูดสรุปข้อดีและข้อเสียหลังคลิปนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าการยิงแบบโนสโคดนะครับก็คือการไม่ใช้กล้องซูมยิงไม่ว่าจะเป็นระยะไกลหรือระยะใกล้ครับแบบว่าจะไม่ซูมยิงแบบนี้นะครับแบบก็จะยิงแบบสดๆอย่างนี้นะครับผมแบบที่2นะครับคือการยิงแบบเรียกว่าโอเพนสโคนั่นคือการยิงสับสโคแบบยิงแบบนี้นะฮะยิงแบบรัวๆไปเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าการยิงอย่างนี้คือการยิงแบบนี้นะครับนี่คือการยิงแบบเรียกว่าโอเพนสโคนะครับก็ถามว่าวิธีอย่างนี้คือยังไงเดี๋ยวพี่แม่จะสรุปนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่หนึ่งการยิงแบบนี้เรียกว่าการยิงค่อนข้างที่แบบว่ายิงกันเยอะนะครับคือไม่ว่าจะเป็นระยะไกลหรือระยะใกล้คือแบบว่าสามารถซูมยิงนะฮะเดี๋ยวข้อดีข้อเสียที่พี่แม่จะไปพูดหลังแบบที่3นะฮะคือการยิงแบบออโต้สโคนะครับออโต้สโคคือการยิงแบบว่ายิงซูมเข้าซูมออกนะครับแบบรัวๆนะครับโอเคถ้าพูดแล้วก็จะไม่เห็นภาพนะพี่แมวก็จะทำให้ดูนะครับแบบว่าเห็นภาพแน่นอนนะครับก็ยิงยังไงดูนะฮะนี่ฮะคือมุมที่จริงแล้วเป้าเนี่ยเห็นไหมฮะสามารถปรับไปอยู่ตรงนี้ได้ครับคือเป้าสโคกนะยิงยังไงครับคือการยิงแบบนี้นะพี่แมวยิงให้ดูนะฮะคือการซูมเข้าแบบนี้นะฮะแบบนี้ฮะเดี๋ยวพี่แมวจะลองยิงเลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้ยิงคนถ้าเขายิงให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงเห็นไหมฮะหรือจะเป็นการยิงแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับแบบนี้ถือว่าเป็นที่ยอดฮิตนะครับเรียกว่าคนเรียกว่าแบบพวกเดี๋ยวนี้พวกลงในแรงหรือพวกพี่มงพี่หมูเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะนะครับการยิงแบบสับตะโขกแบบนี้คือถามว่ายิงแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวพี่แมวจะบอกข้อดีข้อเสียนะครับสรุปกันเลยนะครับผมก็นะครับโอเคนะครับก็เราก็จะมาสรุปเรียกว่าเราจะมาสรุปนะฮะบททดลองนะฮะการยิงแบบไหนดีที่สุดครับแบบที่1 นะครับคือการยิงแบบนี้นะครับเรียกว่าการยิงแบบโนสโคปเป็นไงฮะแล้วพี่จะลองยิงให้ดูนะครับคือการยิงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลนะครับก็ได้ยิงแบบนี้นะครับนี่คือการยิงแบบโนสโคปครับข้อดีคือการแบบว่าจะเห็นศัตรูได้แบบรอบทิศเห็นไหมฮะศัตรูอย่างเงี้ยแล้วศัตรูมาก็แบบว่ากระโดดยิงมุมนู้นบ้างมุมนี้บ้างนะครับส่วนข้อเสียนะฮะคือการยิงแบบเวลาเราแบบยิงเงี้ยเวลายิงกับระยะใกล้ๆนะครับดาเมจมันจะขึ้นน้อยมากครับเพียงแค่ 4-5 นะครับเรียกว่าแบบว่าดาเมจมันตัดไปเกือบ 70% เลยนะฮะส่วนอันที่2นั่นคือการยิงแบบโอเพ่นสโคปนั่นคือการยิงแบบว่าซูมแบบนี้นะครับถามว่าข้อดีเนี่ยดียังไงคือยิงแบบเนี้ยจะเวลาอะไรยิงระยะไกลหรือระยะไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแบบว่ายิงระยะไกลเนี่ยดีเลยนะครับผมการยิงกับระยะไกลเนี่ยคือแบบว่าดาเมจแบบโดนเต็ม 100% ครับไม่ขึ้น 4-5 แน่นอนนะครับก็ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือการเห็นได้แค่ศัตรูทางด้านของด้านหน้าทีเดียวนะครับก็ไม่เห็นด้านข้างๆครับมีโอกาสที่แบบโดนยิงหลังโดนข้างๆแบบง่ายนะครับส่วนการยิงแบบที่3นะคือการยิงแบบเรียกว่าแบบออโต้สโคปคือการยิงสับๆอย่างนั้นครับคือการยิงสับยังไงครับคือการสับยิงอย่างนี้นะครับผมถามว่าข้อดีเนี่ยมันดียังไงข้อดีเนี่ยคือมันเวลายิงอย่างเงี้ยโอเคครับปืนที่เหมาะก็คือการยิงกับสับโค้งนี้คือมี AK กับฟาร์มานะครับก็การยิงแบบนี้เนี่ยช่วยนะครับช่วยในการล็อกเป้าหมายด้วยความแบบแม่นยำครับคือแบบว่าการยิงแบบเนี้ยถามว่าโอเคครับ1คุณต้องนิ้วไวครับ2คือปรับปุ่มเนี่ยคุณต้องปรับไม่ว่าถนัดนะฮะ
ถ้ารับพี่แมวเดี๋ยวพี่แมวถ้าพี่แมวจะปรับพี่แมวจะปรับมาย้ายไปตรงปุ่มนี้ครับข้างๆกับปุ่มยิงนะฮะก็โอเคนะครับก็การยิงแบบเนี้ยดีนะฮะก็ต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะฮะก็แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าการแบบยิงศัตรูเนี่ยแบบว่าโดนทุกเม็ดเลยนะฮะพี่แมวลองไปฝึกยิงมาดูแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนในฟรีไฟร์ครับสำหรับช่องพี่แมวเนี่ยคนดูพี่แมวอยากถามคนดูว่าคนดูเนี่ยยิงแบบไหนกันมากนะครับระหว่างแบบที่1คือการยิงแบบโนสโคกหรือแบบที่2คือการซูมแบบโอเพนสโคกหรือแบบที่3นะครับคือการยิงแบบออโต้สโคกนะครับทุกคนใช้แบบไหนนะครับการยิงแบบไหนช่วยแบบคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้มีสาระมากหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีคลิปนี้มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แมวนะครับก็สวัสดีคนดูมาใหม่แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ได้นะครับแชร์ไปให้เพื่อนดูได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาเรียกว่ามามีคลิปสาระอย่างเงี้ยมามากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม